็นสองแม่ลูกชาวกัมพูชานั่งขอทานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับใครผ่านไปผ่านมาก็เอะใจนะครับว่าเอ๊ข้ามชาติมาแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามานั่งขอทานแบบนี้แน่นอนการขอทานมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูกันในแง่ของกฎหมายในบ้านเราผู้สื่อข่าวก็ลงไปสอบถามนะครับทีนี้ทราบว่าอ๋อหญิงสาวคนนี้เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกทำงานอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับแต่ว่าล่าสุดด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้ตกงานก็เลยตัดสินใจมาของานมาขอทานหางานนะครับเพื่อเก็บเงินอยากจะเดินทางกลับบ้านเกิดครับจุดที่ทีมข่าวไปพบกับสองแม่ลูกนะครับอยู่ที่สะพานลอยหน้าตลาดนัดนินจาอมตะครับที่ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับก็ไปพบนางเมาและลูกสาววัย10ขวบครับแม่ลูกคู่นี้เป็นชาวกัมพูชานะครับนั่งขอทานอยู่บนสะพานลอยแล้วก็จากการพูดคุยสอบถามเนี่ยทั้งคู่พูดไทยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สอบถามกับเด็กครับเด็กก็บอกว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสวนมาช่วยแม่หาเงินแล้วที่มานั่งขอทานเนี่ยนะครับไม่ได้มีใครบังคับมาครับพอถามว่าอยากได้อะไรหนูน้อยก็บอกว่าอยากได้อุปกรณ์การเรียนอยากได้ชุดนักเรียนแล้วก็อยากได้เสื้อผ้าส่วนแม่ของเด็กครับทีมข่าวก็พูดคุยว่าเอ้าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำไมมานั่งขอทานอยู่อย่างนี้ได้นะครับรู้หรือเปล่าว่าขอทานเนี่ยมันผิดกฎหมายนะก็ถามไปถามมาก็ทราบว่าทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนานแล้วครับอยู่ในบ้านเรานานแล้วจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนครับแต่ว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปตนเองก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับแล้วล่าสุดด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ตกงานครับทำให้ไม่มีเงินไปต่อบัตรขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวพอขึ้นทะเบียนไม่ได้ไปต่ออายุบัตรไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้สุดท้ายต้องตัดสินใจมานั่งขอทานครับเพื่อหาเงินไปจ่ายค่าห้องเช่าอยู่ที่ซอย16บ้านสวนครับแล้วก็พยายามเก็บเงินเก็บสตางค์เพื่อจะพาลูกกลับบ้านที่กัมพูชานะครับเขาก็เลยวอนผู้ใจบุญครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะครับอย่างน้อยช่วยเหลือส่งเธอกับลูกเนี่ยกลับไปที่ประเทศต้นทางกลับไปที่บ้านเกิดกลับไปที่กัมพูชาก็ยังดีนะครับยายเป็นคนอะไรต่างด้าวป่ะหรือไงแล้วได้ต่อบัตรต่ออะไรมั้ยเนี่ยไม่มีตังต่อทำไมไม่มีตังต่อหรือไงไม่มีงานเหรอไม่มีงานตกงานแล้วนี่ลูกยายป่ะลูกแท้ๆเลยนะจริงเอาแล้วพ่อเด็กไปไหนอ่ะพ่อตายไปกี่ปีแล้วโอ้ย10ปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมไปกลับบ้านก็ไปได้อยากจะกลับบ้านเหรอที่ไหนที่กัมพูชาเหรอค่ะไม่มีตังกลับบ้านอ๋ออยากจะกลับบ้านแต่ไม่มีตังก็เป็นปัญหาสืบเนื่องมานะครับคือจุดเปลี่ยนเลยก็คือตกงานไม่มีเงินไปต่อใบอนุญาตทำงานก็ไม่มีงานทำสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจมาขอทานอย่างนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราดูกันในมุมของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับพ.ร.บ.ควบคุมขอทานฉบับใหม่ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ปี59นะครับ28กรกฎาคม59ใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือขอทานเนี่ยผิดกฎหมายครับผู้ที่ขอทานจะมีโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานครับจะมีโทษจำคุก3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามขั้นตอนเนี่ยนะครับขอทานที่ถูกจับจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองฟื้นฟูแล้วก็นำไปฝึกทักษะสร้างอาชีพแต่ถ้าหากว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับในระหว่างกระบวนการขั้นตอนเพื่อที่จะปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถออกมาแล้วประกอบอาชีพได้เนี่ยถ้าในระหว่างนี้มีการขัดขืนขึ้นก็ต้องถูกนำตัวไปจำคุกหรือว่าเสียค่าปรับนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่การจะแก้ไขปัญหาเรื่องขอทานให้ได้ผลดีนะครับข้อมูลนี้ระบุว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้ผลดีคือการไม่ให้เงินขอทานและเมื่อพบเห็นขอทานสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข1300ศูนย์ประชาบดีนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับเรื่องขอทานนี่ต้องให้ความร่วมมือกันจริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในวงวนการค้ามนุษย์นะครับใครที่เอาเด็กที่น่าสงสารหรือว่าผู้หญิงกับเด็กเล็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นแม่ลูกกันเนี่ยไปจับคู่กันปุ๊บคนไทยเราจะรู้สึกแล้วว่าโอ้อยากจะช่วยเหลือพอเราช่วยไปได้ครั้งนึงปุ๊บเนี่ยแหละครับความสงสารของเราเนี่ยมันทำให้เกิดวงวนการค้ามนุษย์เอาทั้งเด็กเอาทั้งผู้หญิงเหล่านี้มาที่ดูน่าสงสารเนี่ยมาเป็นเหยื่อ
แล้วคนที่ได้เงินไม่ใช่พวกเขาครับเป็นคนที่ได้เงินคือคนที่อยู่เบื้องหลังที่กระบวนการนั่นแหละครับ